รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคลุกกับข้าวข้าวชอบคลุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งหวานผสมรวมเกี่ยวทั้งหวานยังไงได้ความรู้สาระคลุกข้าวคลุกคลุกคลิกข้าวคลุกข้าวคลุกคลุกไปข้าวคลุกไข่ไข่คลุกข้าวคลุกคลุกไปคลุกมากลายเป็นข้าวคลุกข้าวนวดนวดนี่รับจ็อบนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้แค่เอาข่าวมาเล่าอย่างเดียวเนี่ยไม่ยอมทำกับข้าวให้ต้องนวดเป็นบริการเสริมกับข้าวฉันไม่คิดเงินก็ดีเท่าไหร่แล้วครับเรื่องของการบริการเล็กๆน้อยๆแค่นี้ทำบ่นนะไม่ได้บ่นแค่อธิบายให้คุณผู้ชมฟังเฉยๆนะฮะนี่นวด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 เจ็บมาแรงไปอ่ะขอโทษขอโทษช้ำอ่ะแหมบอบบางสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับเจอกันในข่าวคลุกข้าวนะครับเหมือนเดิมทาง GMM 25ไม่ว่าจะชมผ่านทีวีเลยหรือจะชมผ่านแอปพลิเคชันที่ไหนก็ดูได้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับในทุกๆเมนูที่เอามาฝากกันกับทุกๆข่าวด้วยนะครับเจอกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็อั๋นนะฮะวันนี้ทำไมมันมีแต่อะไรเนี่ยใครกินอะไรอ่ะอันนี้เป็นส่วนผสมสำคัญหลายคนเนี่ยทำไม่เป็นต้องไปซื้อกระทงทองนี่คือจะทำกระทงเองอ๋อแน่นอนสิอ๋อเหรอฉันรุ่นนี้มีไปซื้อเหรอไม่พอดูสิมันดูแบบมันแบบให้กินอะไรมีแต่แค่นี้แค่นี้ก็ทำได้ต้องหลายกระทงเมนูของเราวันนี้บอกชื่อเลยดีไหมครับกระทงทองบางคนใส่กับผัดน้นผัดนี่แต่ของเราไม่เราใส่กับยำปลาทูฟังดูอร่อยและกระทงทองยำปลาทูทำกระทงเองด้วยจะจบในรายการไหมจ๊ะจบสิมันทำไมถึงเรียกปลาทูก็มันปลาทูไงปลาทูแปลว่าทูแปลว่าสองเวลาซื้อในเข่งเขาจะมาสองตัวไม่จริงแล้วล่ะจริงแต่นี่ไม่ใช่ตำนานชื่อเหมือนใช่ไหมจ๊ะเข่งมันวงกลมมันจะโค้งระหว่างได้สองตัวและการที่ต้องนอนหันหน้าเข้าหากันเพราะว่าไข่คู่ปลาทูต้องตัวผู้กับตัวเมียนี่พูดจริงอีกป่ะเนี่ยอ้าวฉันจะโกหกทำไมล่ะไม่อาจารย์เดี๋ยวก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวพูดด้วยกันก็จะหันหลังอาจารย์ก็ว่าถ้าไม่มีใครขายเข้าใจไหมล่ะเอาใหม่อย่างแรกเลยนะเด็กๆดูอยู่เขาจะได้บอกว่านี่คือความรู้จริงปาจื้อภาษาฝรั่งปาจื้อ TWO แล้วเขาแปลว่าสองแล้วเขาไปบอกกับอาจารย์ไปคุยกับคนอื่นถูกต้องหรือเปล่าว่าที่มันชื่อได้บอกได้ค่ะคุยหนุกๆไม่ใช่จริงจังเนี่ยที่ต้องการแค่นี้เองเพราะฉะนั้นน้องๆอย่าเอาจริงเอาจังนะฮะอันไหนที่มันไม่จริงพี่อันจะคอยพยายามแก้แบบนี้ให้เพราะอาจารย์เป็นขี้เล่นปาจื้อนะชื่อโอเคแต่อันนี้ที่พูดจริงครับคุณผู้ชมเล่าให้ฟังตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังเรื่องจริงอะไรคะเรื่องใหญ่สำหรับหลายคนเรื่องใหญ่ของอันด้วยนักช็อปจากนี้มีหนาวแล้วอาจารย์ทำไมอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาไปต่างประเทศกลับมาเราจะต้องผ่านศุลกากรอ๋อแน่นอนใช่ไหมเขาจะรู้ว่าคุณช้อปปิ้งช้อปเครื่องอะไรหรือเปล่าต้องถามว่ามีดีแคลร์ต้องสำแดงไหมสินค้าที่ซื้อเข้ามาเข้าช่องเกี่ยวช่องแดงส่วนใหญ่ก็เข้าเกี่ยวกันทั้งนั้นแหละถึงแม้จะซื้อมาแยกๆก็บอกว่าไม่มีก็วิ่งเข้าช่องเขียวใช่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีข่าวบ้างที่โดนจับกันเป็นระยะระยะแล้วพอจับเปิดมาปุ๊บโอ้โหขนขอมีกระเป๋ารองเท้ามามูลค่ามหาศาลซึ่งจริงแล้วมันต้องเสียภาษีไงแต่เมืองนอกมันถูกกว่าครับเพราะว่าภาษีมันไม่เท่ากันหรือภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยในเมืองไทยมันแพงเป็นต้นคนก็ไปช้อปปิ้งเมืองนอกแล้วก็จะว่าไปมันก็สูญเสียรายได้กับประเทศในแง่ของภาษีแต่มันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนไปช้อปปิ้งเพราะมันถูกกว่านะฮะซึ่งจริงตามกฎหมายของเราก็คือเอาเข้ามาได้ไม่เกิน 20,000 บาทเท่านั้นเองน้อยมากผิดปกติ 20,000 บาทขอโทษนะกระเป๋ายังไม่ได้ถูกหูยังไม่ได้เลยนะคืออ่ะพูดตรงๆมันก็เป็นกฎหมายที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงถ้าคุณจะเอาจริงนะ 20,000 บาทคุณจับได้ทุกคนเกินทุกคนก็ไปซื้อเสร็จแล้วก็ถ่ายเอากระเป๋าเก่าใส่กระเป๋าแล้วก็ถือกระเป๋าใหม่มาเลยแต่ที่จะเล่าให้ฟังก็คือเดี๋ยวนี้บางคนพอซื้อเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยเก่าหรือใหม่ซื้อแล้วใช้เลยสะพายใช้เลยเราก็เดินเข้ามาเลยเอ้านี่กระเป๋าฉันใช้กระเป๋าดีมากเหมือนกระเป๋าใหม่จริงกระเป๋าเพิ่งซื้อใหม่ก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่จากนี้ไอ้พวกแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับอาจารย์เอาเหรอถูกต้องครับถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปถึงปุ๊บซื้อ Rolex ซื้อ Hermes ใบละ 500,000 ซื้อ
เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคือก่อนออกจากประเทศนั้นเราต้องไปยื่นขอคืนภาษีเขาเรียกว่า VAT refund หรือ tax refund ก็แล้วแต่ทันทีปุ๊บชื่อยิงศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์พิมพ์คอมพิวเตอร์ตระแรกๆๆมันมาถึงที่นี่เลยแล้วยิงบาร์โค้ดปิ๊บขึ้นไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เลยบอกด้วยว่าอาจารย์ซื้อเท่าไหร่ขอคืนเท่าไหร่ซื้ออะไรวันที่เท่าไหร่ปลายทางเดินทางที่ไหนพาสปอร์ตอะไรตั๋วเครื่องบินอะไรอยู่ในคอมพิวเตอร์เปี้ยงเดียวเสร็จครบเบ็ดเสร็จอาจารย์เดินกลับเข้าประเทศอิมิเกรชันตรวจคนเข้าเมืองเรายิงปิ๊บพาสปอร์ตปุ๊บเชื่อมสัญญาณกันขึ้นเลยว่าหน้าประตูทางออกรอเลยคนนี้เดินทางเข้าประเทศแล้วช้อปปิ้งมาขนาดนี้นะอ่ะมันอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่นี่คือไอเดียของระบบและอย่างน้อยล่าสุดสิ่งที่คุณต้องรู้คือสิ่งที่อ่านเล่านี้มีการเซ็นสัญญากันแล้วเป็นความร่วมมือด้านข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆตามสนธิสัญญาภาษีซ้อนที่กรมสรรพากรของประเทศไทยลงนามแล้วกับประเทศต่างๆทั่วโลก60ประเทศยุโรปทั้งหมดแค่ยุโรปทั้งหมดก็จบแล้วล่ะนะฮะสหรัฐอเมริกาอินเดียสิงคโปร์เซ็นกันหมดแล้วนะครับและเขาบอกว่าไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าเจอว่าคุณสามารถช้อปปิ้งแล้วขอคืนภาษีในสินค้าที่มากกว่าหรือราคาแพงกว่ารายได้ที่คุณยื่นกับสัมภาระแปลว่าคุณโดนจับแน่แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเขาเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นนำหลักฐานมาแสดงถึงที่มาของรายได้ถ้าลูกให้ก็บอกว่าลูกให้เป็นต้นอธิบายได้แต่ถ้าอธิบายไม่ได้ก็แปลว่าคุณทั้งเอาของเข้าประเทศผิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือถ้าไม่งั้นก็แปลว่าคุณยื่นรายได้ไม่จริงนะและอย่างนึงผมว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้จริงนะที่สุดแล้วเขาอาจจะไม่เอา tax refund ก็ได้อาจารย์อย่างนี้เดนจะไปกินทิ้งเลย 7% ถูกยังไงก็ถูกกว่าเพราะเมืองนอกถูกกว่าเรา 30% อย่างนี้เดนว่าสิ่งที่ดีที่สุดเอาเงินไปเมืองนอกค่ะแล้วเดนก็สั่งกับข้าวแพงๆกินเห็ดทรัฟเฟิลกินพวกบรรดาของแพงๆเนื้อคำละ 50,000 ไอ้อาหารพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สินค้าที่ต้องเสียภาษีง่ายจังเอาเถอะค่ะช่วยกันเสียภาษีแล้วกันนะคะจะได้ไม่โดนเรื่องอื่นยุบยับอ่ะเล่าสู่กันฟังให้ทราบกันไว้ก็แล้วกันนะครับว่ามันมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันในมุมนึงมันก็ทำให้เราคิดก่อนที่จะซื้อไม่ฟุ่มเฟือยอาจารย์ถ้าคนที่ไม่ช้อปปิ้งไม่ฟุ่มเฟือยก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยมาดูนิดนึงแม่อาจารย์เร็วๆว่าที่ทำกระทงทองเราทำอะไรบ้างยังหงุดหงิดที่ไม่ได้ช้อปปิ้งอยู่แล้วโอ้น้ำมันพืชค่ะน้ำปูนใสน้ำปูนใสค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีเนกประสงค์แป้งมันแป้งถั่วเขียวเกลือป่นน้ำตาลทรายกะทิสารพัดแล้วก็น้ำเย็นอยู่ในตู้เย็นโอเคเฮ้ยท่านน้ำปูนใสจริงๆเราทำยังไงปูนกินหมากละลายน้ำแล้วก็ทิ้งไว้แล้วเสร็จแล้วก็รินเอาแต่น้ำใสๆมาแค่นั้นเลยใช่ค่ะโอเคครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาทำกระทงทองกันครับจริงนะสมัยโบราณเขาให้กินยาดองนี่ก็เป็นลำยองหรอกฉันชอบกินข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายคุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเราคงเคยได้ยินคำนี้นะฮะคำว่ากินคลีนหรือคลีนฟู้ดจังเคยได้ยินไหมกินอาหารที่สะอาดไม่สกปรกมันไม่ใช่แค่สะอาด มันแบบเป็นแบบเพื่อแบบออร์แกนิกปราศจากพิษภัยหรือแม้แต่แบบแคลอรี่น้อยไม่ใช้น้ำมันหรือปราศจากโลแคลไม่มีไขมันอิ่มตัวหรืออะไรประมาณนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่จะกินเพื่อสุขภาพแล้วก็กินเพื่อให้ผอมหรือไม่อ้วนแล้วก็สำหรับคนที่ออกกำลังกายต่างๆที่นี้แข่งกันลีนให้กล้ามเนื้อมันชัดอะไรแบบนี้เขาจะกินคลีนกันแต่ส่วนใหญ่นะคงไม่ใช่ทั้งหมดมันมักจะไม่ค่อยอร่อยนะฮะแล้วก็อาจารย์เนี่ยไม่กินคลีนอาจารย์เน้นว่าฉันขออร่อยฉันขอสุดของชีวิตไว้ก่อนอ่ะว่ากันไปครับนั่นคือเทรนด์ของการกินคลีนแต่จะมาเล่าอีกเทรนด์ใหม่ปีนี้อาจารย์ปีนี้ครับขอแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับการนอนคลีนคำว่าอะไรนอนคลีนเย็นงงนอนคลีนครับก็บอกว่ามันเป็นกระแสที่ดังขึ้นมาจากซูเปอร์สตาร์คนนี้กวินเนตแพทโรเป็นดาราฮอลลีวูดซึ่งก็ได้ออสการ์กันมาเธอสวยไม่สั่งจริงอาจารย์เธอ 40-50 แล้วรูปร่างยังเป๊ะร้องเพลงยังเพราะยังแบบสุดยอดอ่ะนะฮะแล้วเป็นคนหนึ่งซึ่งพอเธอพูดเรื่องนี้คนเชื่อเพราะว่าเธอบอกว่าเธอทำกับตัวเองแล้วลอง look at me สวยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยคนในแพทโรนะครับอาจจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะฮะเธอสวยจริงๆนะครับอ่ะวิธีการง่ายๆครับขอตัดสั้นเลยแล้วกันสรุปคือ6วิธี
ของการนอนคลีนคือทำยังไงคะ1คือกำหนดเวลานอนให้ชัดเจนเสมอในทุกๆวันค่ะนอนเวลาเดียวกันไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันธรรมดาหรือเป็นวันหยุดก็ตามค่ะเป๊ะทำให้มันเป็นระบบระเบียบอ๋อถ้า2ทุ่มก็2ทุ่มเป๊ะทุกวันต่อให้บอกพรุ่งนี้ตื่นสายได้ฉันก็จะนอน2ทุ่มไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้ตื่นสายได้ถ้างั้นคืนนี้จะนอนสักตีสามแล้วกันโอเคนอนตรงเวลานอนตรงเวลานะครับอีกอันนึงครับ1ชั่วโมงก่อนนอนสมมุติว่าอ่ะเอาความจริงนอน2ทุ่มไม่เอา2ทุ่มอย่าง3ทุ่มนอนอุ๊ย3ทุ่มก็เร็วไปเอาชีวิตจริงดีกว่า5ทุ่มอ่ะสมมุติว่าเราจะนอน5ทุ่มตั้งแต่4ทุ่ม1ชั่วโมงก่อนเวลาที่เราตั้งใจจะนอนครับคุณต้องตัดตัวเองจากทุกอย่างเลยไม่รับสื่อสงบเหมือนกับแบบคือตั้งใจสงบเข้าใจไหมปล่อยวางหายใจช้าๆอยู่กับตัวเองก็นั่งสมาธิแหละงั้นแหละใช่หรือไม่คืออย่ารับสื่ออย่าเล่นโซเชียลอย่าอะไรมากมายเข้าสู่ความเงียบและผ่อนคลายจากโลกภายนอกและตั้งแต่4โมงเย็นของทุกวันงดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือกาแฟ4โมงเย็นตั้งแต่4โมงเย็นงดเพื่อกาแฟหลังดินเนอร์ก็ไม่ได้สิไม่ควรเลยเพื่อให้มันเคลียร์คาเฟอีนแล้วตอนคืนมันจะได้ไม่กวนการหลับนอนของเราจริงเหรอตายแล้วฉันดินนะฉันชอบไอริชคอฟฟี่อีกอันนึงอันนี้อาจารย์ทำไม่ได้แน่เลยอะไรอ่ะหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ทั้งปวงก่อนการนอนหลับนั่นไงบางคนคิดว่ามันทำให้หลับสบายแต่เขาบอกว่ามันกวนการนอนหลับจริงนะสมัยโบราณเขาก็กินยาดองหรือก็เป็นลำยองหรอกฉันก็กินนะและถ้าคุณตั้งใจจะนอนนะครับอันนี้อ่านก็ไม่ทำอาจารย์ปิดมือถือหรืออย่างน้อยที่สุดปิดเสียงและตาใครมีเรื่องมีราวโทรทำไงกลางดึกนี่อ่านเขาคิดแบบนี้อ่านไม่เคยปิดเลยจริงๆเพราะอ่านกลัวเหตุฉุกเฉินนะครับกับอีกอันนึงคือเอามือถือไปชาร์จแบตให้ไกลจากเตียงของเรามากที่สุดอ๋อทำไมหัวเตียงระวังบนที่นอนข้างหมอนเลยเหมือนกันโอ้ไม่ถึงกับข้างหมอนแต่ของอ่านห่างไปสักประมาณ2ฟุตคือเอื้อมมือถึงอ่ะในกรณีที่มาจะได้ไม่ต้องลุกแต่เขาบอกว่าดีที่สุดคือไอ้ตรงถ้ามันมีอะไรฉุกเฉินน่ะเราลุกไปรับได้แต่บางทีมันไม่ได้มีอะไรฉุกเฉินเราก็เอื้อมมือไปหยิบมาดูว่ามีใครไลน์มาหรือเปล่าถูกต้องนั่นไงมันกวนแล้วฉันก็จะเข้าไปเช็คในไลน์อ่านแล้วก็ไม่ตอบพรุ่งนี้ตอนนั่นไงมาแล้วกับอีกอันนึงครับในทุกๆวันพยายามออกจากบ้านไปหากิจกรรมทำไม่ได้แปลว่าต้องไปใช้เงินนะไปเดินไปจ่ายตลาดไปสวนอย่าหมกตัวอยู่ในบ้านคุณจะนอนไม่หลับขอแค่6อย่างนี้นะครับแล้วก็กินดีอยู่ดีที่เหลือมาตรฐานนะครับหุ่นดีผิวพรรณดีสุขภาพเส้นผมดีและนอนให้ครบ8ชั่วโมงแค่นี้ครับกินนอนคลีนโอเคอุปกรณ์ในการทำกระทงทองชาติอันชอบมากเลยมันสวยเป็นทองเหลืองบางคนก็มีกรีดเยอะกว่านี้เราก็แช่ไว้ในน้ำมันที่ร้อนๆมันดูคลาสสิกมากแช่ไว้อันนี้เป็นอุปกรณ์ในการอุ้ยแม่ทำขนมอันช่วยถือไว้ก่อนได้ป่ะได้อันถือไว้ทีฉันปลอดภัยแล้วเอ้านี่ไงถือว่าจะใช้ถือไว้นะอันนี้เราก็จะเริ่มใส่แป้ง4ชนิดมันก็จะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวเอ้ยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็แป้งถั่วเขียวจ้าต้องจับงี้ไปตลอดเลยเหรอจะจบรายการก็ให้ร้อนใช่จับไปก่อนช่วยเราแป๊บนึงนะตัวเองน่ารักจังเลยเกลือป่นอ่ะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดเดียวแล้วก็เกลือป่นอันนี้คือทำแป้งคลาวให้เข้ากันก่อนให้แป้งคือทำแป้งกระทงเนาะถูกต้องเดี๋ยวเราขอใส่กะทิโอเคแป้ง4อย่างน้ำตาลเกลือครับผมกะทิใส่เข้าไปใส่ไข่แดง1ฟองอู้ตายแล้วมันส่วนประกอบเยอะเนาะมันจุกจิกพอสมควรเธออย่าคิดว่านี่น้ำเย็นแล้วก็น้ำปูนใสเธออย่าคิดว่าทำขนมหรือทำอาหารไทยมันอะไรก็ได้โยนลงไปก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวเนาะใช่เดี๋ยวทดลองก่อนละกันว่าอันแรกจะเป็นยังไงก็เอาอันนี้ให้แช่ให้ร้อนๆใช่ไหมน่าจะร้อนแล้วนะว้าวอ๋อทำอย่างนี้เหรอว้าสนุกจังเลยอะอันไปอันถือต่อแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะขึ้นล่ะจ๊ะมันก็จะหลุดออกมาลองมันหลุดเลยใช่ไหมจ๊ะใช่อาจารย์ไปเอาไอ้กระดาษซับมันก่อนไหมได้ไปหยิบมาหูตายเริ่มจะหลุดแล้วเห็นไหมอันถือนะคะอันถือ2อันโอเคครับอ๋อเหรอมันทำอย่างนี้คุณผู้ชมไม่เคยรู้เลยนึกว่ามาปั้นเอาไหนอันนู้นหยิบขึ้นมาหน่อยเซ
ทำไมจะต้องกลัวขนาดนั้นล่ะกลัวจะปึ้งลงไปแล้วมันกระเด็นเอานี่อันนี้ไหมมันจะต้องหลุดออกมาเซอู้ตายไหมเลยนานไปนิดตายแล้วเอาตักขึ้นมาสิตักขึ้นมาเอาด้วย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 ขอด้วยขอด้วยรีบจุ่มเลยครูดูคอยดูด้วยนะว่ามันเหลืองยังยกขึ้นมาสิยกมาเลยยกมาเลยเหลืองยั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 งเราใจอ่ะอาจารย์มามาเหลืองแล้วเหลืองเอาเถื่อนนะโอเคได้ฮะฟันขโมงใช่บ้านฉันไม่ต้องนอนแล้ววันนี้ได้แล้วเจ็ดพอแล้วพอแล้วไม่ใหม่แล้วเห็นไหมไม่ไม่เอออ่านรีบจุ่มวันนี้เราเร็วเข้าเดี๋ยวสีแก่ไปอาจารย์ยกแขนขึ้นนะโอเคพออย่าลงมาในหลุมยกไปเลยจุ่มจุ่มเลยน้ำมันสนุกเราใจไหมควันขโมงโฉงเฉงเลยนะเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเราเล่นกันอีกสักพักหนึ่งนะอาจารย์และคุณผู้ชมด้วยผมยังสนุกอยู่เลยใช่นะและเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเราจะมาทำยำปลาทูสักครู่ในข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายตกลงเรียนรู้ว่าชีวิตยังมีความหวังถูกต้องเสมอแต่ที่ชอบมองอีกมุมหนึ่งนะคะอยากเป็นอย่างเขาก็เข้าคุกสิค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นการมองโลกในแง่ลบมากด้วยข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยน้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะถึงเวลาที่เราจะมาทำยำปลาทูกันครับอาจารย์เครื่องเคียงมาเพียบเลยตอนนี้กระทงเรียงไว้นะก่อนอื่นเราก็ใส่เนื้อปลาทูก็ซื้อปลาทูเข่งมาจัดการทอดซะก่อนแล้วก็แกะเอาเฉพาะเนื้อแล้วก็ยีใช่ระวังก้างต้องอันใส่ไปสักครึ่งนึงสักครึ่งเพราะว่ากระทงทองมันก็ใส่นิดเดียวแค่นี้แหละอันนี้คงใส่ได้เป็นร้อยถ้วยแล้วมั้งพอไหมพอโอเคครับที่เหลือเดี๋ยวคลุกให้แมวอะไรต่ออาจารย์ต่อพริกขี้หนูใส่นิดเดียวใช่ไหมจะมาจะพูดเลยฮะมันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดงั้นมันหลังอย่าถามเลยตะไคร้อาศัยเยอะเราต้องเน้นสมุนไพรโอเคครับสมุนไพรทานเพื่อสุขภาพ green food หอมหยาหอมแดงซอยจะชอบเอาเคล้าสิเคล้าเบาๆไปเบาๆอย่าบี้นะอย่าบี้ต้องซุยๆใส่ขิงซอยซุ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 ยพอไหมซุยซุยอันนี้ก็ผักชีโอเคครับซุย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 บางคนก็ใส่มะกรูดนะแล้วแต่สูตรเธอกลัวเผ็ดใช่ไหมถ้าใส่น้ำตาลหวานหน่อยไหมล่ะโอเคได้พอแอนน้ำปลาสักนิดนึงอะครึกครึกปลาทูก็เค็มอยู่แล้วนะมะนาวอาจารย์ lemon juice อันนี้ก็บีบตามปรารถนาเลยชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวอย่างนี้ใช่ค่ะเอาครุกโอ้ยอร่อยตรงมะนาวนี่เลยคลุกคล้ายเข้ากันอันก็ชิมก่อนก็ได้เนี่ยหยิบจิกนิดนึงเฉพาะตรงเนื้อเอามาเธอชิมอ่ะก็ตามใส่พริกเยอะอ่ะนิดนึงไม่งั้นมันจะมีกลิ่นหอมเหรออร่อยดีเอาเปรี้ยวอีกไหมเปรี้ยวอีกนะเอาเปรี้ยวอีกอุ้ยเบื่อจังเลยทีรสเปรี้ยวเราไม่เคยมีบรรยะบรรยังนี่ขนาดไม่เจอพริกยังเผ็ดเลยอ่ะจริงๆพอแล้วเธอต้องทานอาหารเด็กแบบเบบี้ฟู้ดแล้วล่ะจานอ่ะทานเผ็ดผิดปกติมนุษย์น่ะไม่หรอกค่ะอาหารไทยมันต้องอย่างเงี้ยครบรสเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้ค่ะหยอดเลยหรอช้อนเล็กเอ๊ะเมื่อกี้จะชิมคันไหนอ่ะยากไปละเอาใหม่แล้วกันนะคันนี้ใหม่คันนี้มีรอยช้อนนี่ไงยังมีรอยอยู่อ๋อโอเคแสดงว่าเป็นอันนี้ฉันกินเลอะเทอะถึงขนาดมีรอยใช่ใช่ฉันจำได้ทีนี้เธอก็น้องอันทำแบบนี้นะค่อยๆตักแบบเล็กๆขยุ่มขยุ่มเสร็จแล้วเธอก็ใส่เข้าไปพริกนวลคอถ้าทำรสจัดเราก็ไม่ต้องใส่กระทงแบบเยอะมากมันน่าจะฟูๆหน่อยไหมอาจารย์ถ้าฟูเอ๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็พริกชี้ฟ้าสักชิ้นหนึ่งเพื่อความงดงามงดงามเขาบอกว่าให้ใส่ผักชีด้วยแต่ฉันก็กลัวผักชีฉันวางลงไปแล้วมันจะบังมิดอาจารย์ตักไปฉันตัดแบ่งใบผ่าสี่
อาผ่าสามอะอาถวางสิแค่นี้พอแฮะเดี๋ยวฉันนั่งสลักใบผักชีให้เธอก่อนจะกินครับมีสักข่าวหน่อยนะเดี๋ยวจะมีแต่ข้าวไม่มีข่าวมาคลุกนะฮะใช่พาไปดูครับคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะอันเคยพาคุณผู้ชมไปดูแล้วครั้งหนึ่งนะฮะผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้าคุกไปแล้วเขาถ่ายรูปตอนจะเข้าคุกเราต้องถ่ายรูปเหมือนแบบลงทะเบียนอ่ะใช่แล้วรูปมันก็ออกมาเปิดเผยออกมาอาจารย์อยู่ดีๆรูปนี้มันก็ออกไปคือที่ต่างประเทศเขาสามารถเข้าไปดูทะเบียนประวัติต่างๆได้ว่านักโทษเป็นใครยังไงปรากฏว่านักโทษคนนี้หล่อมากจนมีคนเอาไปแชร์ในโลกโซเชียลว่าเฮ้ยเป็นไงเผ็ดไหมล่ะเผ็ดมากๆเลยคุณผู้ชมไม่ได้เผ็ดธรรมดาเมื่อกี้ผมกินนักโทษหล่อมากๆแล้วทำไมคะในโลกโซเชียลก็เลยแชร์กันไปเยอะแยะเลยว่าเฮ้ยนักโทษหล่อนักโทษหล่อนักโทษหล่อล่าสุดนี้เขาออกจากคุกแล้วจ้าเป็นพระเอกหนังเลยสิวันที่ออกจากคุกมีโมเดลลิ่งมาจับเซ็นสัญญาตอนนี้เป็นนายแบบดังที่แคลิฟอร์เนียแล้วอันอยากแจ้งเกิดจากคุกจริงๆแล้วจันดูหุ่นซะก่อนเสียป่ะของเราก็ได้ประมาณนี้ในอดีตโอ้โหแม่กล้าพูดพอพูดถึงอดีตแล้วไม่มีหลักฐานในอดีตนะฮะผู้ชายคนนี้นะครับชื่อว่าเจอร์มี่มิกนะครับเจอร์มี่มิกนะฮะเซ็นสัญญาไปในสังกัดคือ White Cross Management นะฮะคนที่เป็นผู้บริหารของ White Cross Management คือจิมจอร์แดนเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้ในสื่อโซเชียลเหมือนกับที่พวกเราเห็นกันคนแชร์ไปแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นปุ๊บเขารู้เลยว่าเขาต้องไปหาเขาติดต่อผู้ชายคนนี้ตั้งแต่อยู่ในคุกเลยว่าออกมาคุณมีงานทำนี่คือจิมจอร์แดนนะฮะจับเซ็นสัญญาเข้าสังกัดไปเรียบร้อยเขาบอกว่าเฮ้ยหน้าตาดีมากแล้วเขาติดต่อไปเขาเพราะว่ามีทั้งเมียและลูกแล้วเขาไม่เป็นไรนะครับเบ็ดเสร็จออกมาตอนนี้ก็มีงานทำร่ำรวยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้เลยเห็นไหมบางทีเราไม่รู้นะว่าเรามีดีอะไรหรือเรามองข้ามตัวเองไปใช่ใช่ใช่จนกระทั่งได้รับโอกาสดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นก็นะลองดูแล้วกันนะครับลองหาสิ่งที่มันเป็นข้อเด่นของเราแล้วก็ใช้ข้อเด่นนั้นให้มันเป็นประโยชน์กันอยากแจ้งเกิดแบบเขาก็ต้องเข้าคุกไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ที่ไม่รู้ดิคะนะฮะตกลงเรียนรู้ว่าชีวิตยังมีความหวังถูกต้องเสมอแต่ดิฉันชอบมองอีกมุมหนึ่งนะคะอยากเป็นอย่างเขาก็เข้าคุกสิคะใช่ค่ะแล้วเป็นการมองโลกในแง่ลบมากด้วยเอาหรอคะที่แปลเจตนาข่าวเขากินสิไปเลยค่ะจากรู้ว่าเผ็ดมากไหมเผ็ดมากคุณผู้ชมมากินแค่ปลาทูเปล่าๆเมื่อกี้นะเผ็ดแบบสาดคอเลยไม่เผ็ดหรอกลาคุณผู้ชมก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากินหลังเวที ลาคุณผู้ชมนะฮะเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงครึ่งหน้าจอจิมอิ่ม25ข่าวคลุกข้าววันนี้ได้อีกหนึ่งเมนูนะครับได้เห็นทุกขั้นตอนกันเลยที่เราไปสั่งตามร้านอาหารเวลาทำยังไงสนุกดีนะฮะกระทงทองยำปลาทูสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์เผ็ดมากเผ็ดมากนะครับแต่อร่อยมากเช่นกันกินลาคุณผู้ชมก่อนนะครับลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีกันแล้วเจอกันใหม่นะคะกินสนับสนุนโดยน้ำมะพร้าว 100% ตราชาวเกาะแน่จริงไม่เผ็ดกินอันน่าขนาดอาจารย์ยังไม่กล้ากินเลยคุณผู้ชมว่าอันจะรอดได้ไหมเรากล้ากินเสี้ยวเดียวยังเผ็ดเลยขออนุญาตไม่กินละปลาทูที่เหลือน่ะมายีใหม่ยำใหม่ให้อ่านเลยไม่เผ็ด GMM 25